นรุ่นใหม่ปตท.ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการปั๊มปตท.ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจึงได้จัดทำเฟรนลี่ดีไซน์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลโดยทำที่จอดรถสำหรับคนที่ใช้รถเข็นมีป้ายสัญลักษณ์เฟรนลี่ดีไซน์โดดเด่นชัดเจนมีทางลาดที่เชื่อมโยงไปได้ทั่วทุกจุดและมีห้องสุขาเฟรนลี่ดีไซน์เพื่อรองรับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาอารามศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบต้องสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับพี่น้องอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนับพันปีเชื่อกันว่าที่อำเภออู่ทองแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายในสมัยทวาราวดีเมื่อกว่า 1,400 ปีล่วงมาแล้วปัจจุบันได้มีสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับอดีตที่ยิ่งใหญ่ของเมืองอู่ข้าอู่น้ำอู่ทองแห่งนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองจะเป็นอย่างไรวันนี้ตาม FD เมเม่ไปชมกันเลยครับอารยสถาปัตย์และที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะเมเม่ก็จะอาสาพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดินขึ้นทางลาดขึ้นไปยังชั้น2ของพิพิธภัณฑ์เราจะไปดูการจัดแสดงของที่นี่นะคะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างตามเมเม่ไปเลยค่ะอยากเห็นบ้านเมืองของเราอาจสะดวกปลอดภัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองนะคะเรา เก็บรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานเมืองอู่ทองรวมถึงโบราณวัตถุที่มีราษฎรแล้วก็ผู้ที่ มีจิตศรัทธาเนี่ยนำมามอบแล้วก็จัดแสดงนะคะห้องจัดแสดงแรกห้องบรรพชนเมืองอู่ทองนะคะแล้วก็มีพระปูนปั้นนาคปกนะคะเอกมุขลึงมีเหรียญโรมันอีกห้องหนึ่งก็คือห้องสำคัญห้องนี้นะคะเรามีโบราณวัตถุที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือธรรมจักรพร้อมกับเสาประดิษฐานแล้วก็ตัวฐานรองรับธรรมจักรซึ่งได้จากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข11มิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะต้องการรถเข็นเพราะว่าโบราณวัตถุส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ชั้น2เราก็สามารถใช้ทางลาดขึ้นมาได้มีรถเข็นสำหรับให้บริการขึ้นมาชมข้างบนได้มีห้องน้ำบริการสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นด้วยค่ะจะเรียกเป็นลีดีไซน์แห่ท่านที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ชอบชมวัตถุโบราณล้ำค่าในยุคทวารวดีต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงที่จะหาโอกาสมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองแห่งนี้และที่สำคัญมนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้พักฟื้นสุขภาพก็สามารถมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อู่ทองแห่งนี้ได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วงเพราะที่นี่มีอารยสถาปัตย์สำหรับคนทั้งมวลเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ช่วงหน้าไปทัวร์ยกล้อเมืองสุพรรณกันต่อที่บ้านควายไทยอำเภอศรีประจันจ้าตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำ